ดราม่าสาวนั่งตักทิพย์สมปองชาวเน็ตเสื่อมศรัทธาบวช30ปีไม่ช่วยอะไรอีทโรแจงดราม่าจนได้สาวนั่งตักทิพย์สมปองชาวเน็ตเสื่อมศรัทธาไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้บวช30ปีไม่ช่วยอะไรอีทโรแจงแฟนป้องศึกแล้วก็คือคนธรรมดาดราม่าอีกจนได้ชาวเน็ตเถียงกันเสียงแตกกับคลิปล่าสุดของอีทโปงลางทางช่อง YouTube รายการสะแตกแดกดับที่มีทิศสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองมาเป็นแขกรับเชิญใน EP ร้ายกาจนักนะแม่ปองเปิดตัวสาวในสเปคก่อนหน้านี้อีทได้เผยภาพบางช่วงของรายการเป็นช็อตที่มีสาวสวยคนหนึ่งนั่งบนตักทิศสมปองพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแม่ปองสุดอีหลีเปิดตัวสาวในสเปคงานนี้มุ่นวิ่งพุ่ยเบิ่งได้ทางสะแตกแดกตับเด้อครับพี่น้องกลายเป็นดราม่าหลังมีชาวเน็ตบางส่วนทักเถียงถึงความไม่เหมาะสมและผิดหวังกับภาพลักษณ์หลังสึกออกมาของอดีตพระมหาสมปองเหมือนเก็บกดอัดอั้นมานานเก็บทรงไม่อยู่เสื่อมศรัทธาออกมาไม่มีสาระเหมือนหลงตัวเองเข้าไปทุกวันทีมงานปรับจุดขายใหม่บางคนบอกไม่ชินกับบุคลิกนี้ของอดีตพระมหาสมปองเพราะยังมีภาพจำเมื่อครั้งอยู่ในผ้าเหลืองบางคนบอกบวชมา30ปีไม่ช่วยอะไรดีแล้วที่สึกออกมาพร้อมบอกอย่าให้เกินงามไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เปลี่ยนไปมากหรือเป็นแบบนี้มานานแล้วบางครั้งก็ดูเยอะไปบางคนก็แนะนำว่าไม่เอาแบบนี้ได้ไหมอยากได้แนวสดใสฮาฮาล่าสุดอีทได้โพสต์ชี้แจงถึงภาพดังกล่าวระบุว่าคลิปสะแตกแดกตับล่าสุดที่มีแขกรับเชิญคือแม่ปองทางทีมงานได้มีการตรวจ ATK เป็นที่เรียบร้อยและภาพที่น้องทีมงานนั่งตักแม่ปองนั้นเป็นแค่ช็อตสั้นๆที่น้องๆแกล้งแม่ปองเท่านั้นในคลิปจะนำเสนอให้เห็นถึงความสามารถและให้ทราบถึงผู้หญิงในอุดมคติของแม่ปองว่าอีก2ปีจะแต่งงานนั้นชอบผู้หญิงแบบไหนจึงแจ้งมาเพื่อให้รับทราบครับผมซึ่งก็มีแฟนๆที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจพร้อมบอกว่าเขาศึกออกมาแล้วจะทำอะไรก็ได้ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครทำไปเถอะไปให้สุดครับแม่ปองแนะนำว่าให้ไปดูคลิปพี่อีทก่อนทุกคนคารวาสก็คือคารวาสจะบวชมา20ปีศึกออกมาก็คือคนอดีตปัจจุบันแยกแยะด้วยบวชท่านก็ประพฤติดีศึกออกมาก็เป็นคนธรรมดามันเป็นงานเป็นคอนเทนต์ต้องเข้าใจเขาเป็นพระด่าให้ศึกเขาศึกแล้วตามด่าอีกอย่าเอาความสุขคนอื่นมาหนักหัวตัวเองค่ะคนเราต้องแยกยะนะจะมายึดติดตอนเพื่อนเป็นพระมันไม่ได้ตอนเป็นพระก็ไม่ได้ทำอะไรบัตรสีบัตรเถลิงแต่ตอนนี้สึกแล้วออกมาใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วจะให้มานั่งถือศีลจำวัดเหมือนแต่ก่อนก็คงไม่ใช่นะว่าขอบคุณที่มาอีปองลังไอจีอีขีดล่างปองลังท็อฟฟี่3.50 บาทเผยความปังตั้งแต่มีลูกถูกลอตเตอรี่7งวดติดรับเงินหลักล้านท็อฟฟี่3.50 บาทเคลียร์เหตุโบกมือลาสังกัดเก่าหลังอยู่มานาน15ปีเผยความปังตั้งแต่มีลูกถูกลอตเตอรี่7งวดติดรับเงินหลักล้านนักร้องพิธีกรหนุ่มท็อฟฟี่สิวดลจันทนาเสวีหรือท็อฟฟี่ 3.50 เคลียร์ชัดไม่ต่อสัญญาช่องเดิมเพราะน้อยใจช่องไม่ป้อนงานจริงเหรอพร้อมเผยครั้งแรกถึงความลับโลกไร้วิญญาณของวัดจุฬามณีจนคนแห่ขอพรท้าวเวสสุวรรณนับหมื่นและยังเผยความปังตั้งแต่มีลูกเมียถูกหวย7งวดติดรับหลักล้านผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการจริงหรือเปล่าสัญญาบริษัทเก่าที่อยู่ด้วยกันนานมากหมดแล้วไม่ต่อท็อฟฟี่ต้องใช้คำว่าเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเลยก็ว่าได้กับ Workpoint เพราะอยู่มา15ปีตอนนี้40กว่าแล้วสัญญาจะเป็นฉบับละ5ปีต่อมา3ฉบับจริงๆแล้วเราไม่ได้มีการน้อยใจ
ือท็อฟฟี่อยากจะทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนตั้งแต่เคยอยู่เวิร์กพอยต์มาเราอยู่ในสัญญาที่มีข้อจำกัดในการทำบางอย่างที่เราไม่เคยทำเราเลยอยากออกมาเผชิญโลกอยากจะโตลองทำอะไรที่ถ้ามันมีผลกระทบจะได้ไม่โดนด่าถึงบริษัทเราทำรายการเกี่ยวกับความเชื่อบางทีมันสุ่มเสี่ยงกับการโดนทัวลงเราก็เกรงใจเขาถ้าทัวลงให้ลงที่เราคนเดียวท็อฟฟี่ใช่เพราะว่าเวิร์กพอยต์ไม่มีปัญหากับผมเรื่องรับงานนอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาเปิดโอกาสให้เราถ้าเปรียบเทียบกันมีกับไม่มีสัญญามันแทบจะไม่ต่างอะไรเลยเขาให้อิสระเราเต็มที่เลยจูนเป็นห่วงไหมตอนสามีบอกว่า15ปีจะออกจากบริษัทใหญ่แล้วนะจูนไม่เป็นห่วงเพราะว่าเขาคงอิ่มแล้วเขาก็มีปรึกษาบ้างเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่เอ็นดูเขาอยู่ตรงนั้นมาก็อิ่มตัวแล้วพอแล้วเขารู้สึกแก่แล้วด้วยท็อฟฟี่เรื่องของเรื่องเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเซ็นต่อแล้วเพิ่มค่าตัวนะต้องมีรายการเพิ่มนะเราไม่ได้ไปกดดันผู้ใหญ่หรือช่องแบบนั้นเพราะว่าเราก็รู้ศักยภาพอยู่เราผ่านการมี 8-9 รายการมาแล้วนะปัจจุบันนี้15ปีก็ยังเหลือตั้ง 2-3 รายการมันก็พึงพอใจแล้วสำหรับที่เรามีอยู่เรื่องรายได้สิ่งที่เรามีมาตลอดระยะเวลาที่เราอยู่กับช่องเราได้มาครบทุกอย่างแล้วทั้งความเป็นอยู่ที่ดีทั้งบ้านรถเราก็ต้องขอบคุณมากมากแต่ตอนนี้เหมือนเราพร้อมที่จะออกมาเผชิญสู่โลกยืนด้วยตัวเองเพราะจริงๆผมพูดได้เลยว่าการได้เข้าไปอยู่ที่ช่องคือไปฝึกงานเพราะเราเป็นนักร้องกลางคืนสิ่งที่เราไม่คาดคิดการได้เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรความหวังคือผมฝันอยากเป็นนักร้องอยากมีอัลบั้มสรุปแล้วเราเข้าวงการโดยการจับพลัดจับผลูไปประกวดสรุปพลิกผันกลับมาเป็นนักแสดงแล้วได้รับบทเป็นคอมเมดี้ด้วยโดยที่เราไม่ถนัดมาก่อนตอนนี้ถือว่าเป็นศิลปินอิสระแล้วถ้าช่องเก่าโทรมาชวนเล่นเป็นแขกรับเชิญสักตอน2ตอนไปไหมท็อฟฟี่ผมทำอยู่แล้วครับผมขอเขาเลยผมขออนุญาตถ้าผมไม่เซ็นต่อผมคุยกับผู้ใหญ่ว่าผมขอรับผิดชอบหน้าที่ที่ผมรับมา10กว่าปีต่อเนื่องได้ไหมเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยเขาให้เลยเพราะว่าผมมีรายการอยู่2รายการที่ผมเป็นพิธีกรหลักและเป็นนักแสดงอยู่ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆสำหรับช่องอื่นถ้าอยากให้ท็อฟฟี่มาร่วมงานด้วยไปไหมท็อฟฟี่ก็อยากไปแต่มันจะเป็นอะไรที่กระชับฉับไวไม่ได้ระยะยาวเคยฝันว่าอยากเล่นซีรีส์ละครแต่ด้วยปัจจุบันเราทำงานออกต่างจังหวัดทุกสุขเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านน้อยมากโอกาสที่จะเล่นละครหรือซีรีส์ที่ต้องถ่ายระยะเวลา 3-4 เดือนไม่มีแล้วครอบครัวนี้เป็นสายมูเตลูแล้วพอออกมาทำรายการเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียกว่าเดินวัดแทบจะไม่ได้ท็อฟฟี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมานานแล้วเพราะว่าเราเคยทำวงดนตรีเราถูกกรีดถูกขอถ่ายรูปถูกขอลายเซ็นเมื่อ10ปีมาแล้วเมื่อตอนทำวงใหม่ๆแต่ณตอนนี้เราถูกแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มสายบุญ30อัพ40 50ไปถึง60 70มาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วทำไมถึงไปโดนใจแฟนคลับกลุ่มนี้ท็อฟฟี่รายการที่เราทำเป็นรายการที่ชวนคนทำบุญชวนคนไปวัดบอกเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการทำดีให้คนกลัวบาปให้คนใช้วิจารณญาณในการรับชมเองอาจจะมีเรื่องลี้ลับแฝงอยู่บ้างแต่ตอนขมวดท้ายรายการเราสอนให้คนทำดีทำไมสายมูโดยเฉพาะปีนี้ต้องแห่ไปขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีท็อฟฟี่ตามคำบอกกล่าวของอาจารย์โอเล่และท่านที่มียันต่างๆเขาจะบอกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาจะโดดเด่นสายพญานาคปีนี้สายพญานาคก็ยังคงอยู่แต่จะมีโดดเด่นขึ้นมาคือสายพญายักษ์ปีนี้จะมีพญายักษ์พญานาคมีอากงหิ้งเจียแล้วก็พระพิฆเนศสี่ท่านทำไมต้องเป็นวัดนี้วัดจุฬามณีท็อฟฟี่
ถ้าใครเป็นสายท้าเวสสุวรรณหรือเป็นสายมูจะรู้อยู่แล้วว่าหลวงพ่ออิฐเจ้าอาวาสปัจจุบันท่านสื่อสารโดยตรงกับองค์ท้าเวสสุวรรณคือท้าเวสสุวรรณได้มานิมิตให้ท่านเป็นคนสร้างท้าเวสสุวรรณเอาไว้ที่วัดเพราะฉะนั้นสายตรงแน่นอนหลายๆท่านที่ไปสัมภาษณ์หลวงพ่ออิฐก็จะเล่าเป็นเรื่องเดียวกันว่าท่านมานิมิตฝันมาแบบไม่ได้เป็นยักษ์นะมาแบบหล่อเลยมาบอกให้สร้างรูปฉันไว้ที่วัดเอาไว้เคารพให้หน่อยที่วัดจุฬามณีมีเรื่องลี้ลับเยอะไหมท็อปฟี่เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์องค์ปู่เวสสุวรรณมากกว่าคงทราบกันอยู่แล้วว่าท้าวเวสสุวรรณคือท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ดูแลเรื่องผีอสุรกายเพราะฉะนั้นผีไม่น่าจะกล้ายุ่งกับวัดนี้แน่นอนมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความเข้มขลังที่เราไปมันมีเหตุการณ์บังเอิญที่น้องปุยฝ้ายณัฐพัฒน์เจอผมในรายการหนึ่งแล้วเขาไม่เคยดูรายการ The Ghost Secret มาก่อนผมก็ถูกสัมภาษณ์ผมก็เล่าเรื่องรายการให้ฟังแล้วเขาก็ไปดูย้อนหลังทุก EP จนกลายเป็น FC แล้ววันหนึ่งเขาก็เดินมาบอกผมว่าเขาอยากเจออาจารย์โอเล่แนะนำให้หนูหน่อยเราก็เชิญมาที่บ้านอาจารย์เจอปุ๊บก็ชี้เลยปึ้ง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 ถูกหมดทุกอย่างป้ายนั่งน้ำตาไหลร้องไห้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราดูน้องสดใสมากเราไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้เลยว่าน้องป่วยมีอุบัติเหตุมีอะไรติดขัดฝ้ายเขาบอกว่าหนูเป็นคนสร้างท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดที่อยู่วัดจุฬามณีก็เลยโป้เลยว่าอาจารย์โอเล่มีนิมิตมาก่อนแล้วว่าปีนี้อาจารย์ต้องทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักพญาปุริศาสตร์ซึ่งเป็นอมาตย์ของท้าวเวสสุวรรณเป็นเหมือนเลขาจะเป็นคนที่จับกินวิญญาณชั่วร้ายแทนท้าวเวสสุวรรณใครจะขอพรพระพิฆเนศยังต้องกระซิบผ่านพี่หนูเช่นกันถ้าใครจะขอพรเรื่องโชคดีผีวิญญาณต้องผ่านเลขานี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมวันที่9มกราคมต้องไปทำพิธีบวงสรวงท็อปฟี่คือเราบวงสรวงมาหลายรอบเริ่มตั้งแต่การขออนุญาตท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่ออิฐขอมวลสารจากหลวงพ่ออิฐแล้วเราก็นิมนต์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปลุกเสกให้ถึง2รอบแล้วเราไปเก็บมวลสารจากการสร้างพญาปุริศาสตร์จากทั่วประเทศมาทำมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะสร้างขึ้นมาวันที่9เรามีการบวงสรวงแล้วก็ถวายการรำยักษ์หลายชุดมากซึ่งเป็นงานใหญ่แต่ขออนุญาตบอกท่านผู้ชมว่าเราเว้นระยะกลัวไหมจากงานบุญจะกลายเป็นงานคลัสเตอร์ท็อปฟี่กลัวมากแต่ต้องบอกเลยว่าเราวางแผนวางฤกษ์วางยามไว้หมดแล้วเราจะไปถ่ายแล้วเก็บภาพมาฝากทุกคนอยู่บ้านแล้วช่วยอนุโมทนาบุญแล้วส่งแรงใจมาให้พอปกติวัดจุฬามณีคนเยอะอยู่แล้วหลังจากรายการออกไปวัดต้องเปิด24ชั่วโมงเพื่อกระจายคนแต่ทีนี้พอมีงานใหญ่ต้องบอกว่าถ้าแห่ไปนั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงเราเป็นห่วงแค่นั้นเองคนที่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรแต่คนที่ไม่เชื่อเขาบอกว่าท็อปฟี่เอาความเชื่อของคนมาเล่นเพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงขึ้นไหมท็อปฟี่ทุกครั้งที่รายการออนแอร์อาจารย์โอเล่จะพูดบ่อยมากมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณเราไม่ได้ไปจูงให้เขามาเชื่อเราให้เขาตัดสินใจในการดูของเขาเองตอนท้ายเราก็แฝงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่ดีเป็นการสอนให้คนกลัวผมคิดอย่างหนึ่งว่าแฟนคลับที่ดูรายการแล้วเป็นวัยรุ่นไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระเราทำให้คนกลุ่มนี้มาสวดมนต์ไหว้พระมาปฏิบัติธรรมที่วัดมากขึ้นเราก็ดีใจที่เราเป็นสะพานบุญแค่นั้นเองเปิดช่องมาปีกว่าคนดูทุกคลิปเกือบล้านแล้วมี EP หนึ่งมีผีเข้ากลางรายการท็อปฟี่ทุกเคสเป็นเคสที่ผมเซอร์ไพรส์อาจารย์โอเล่ตลอดเราเป็นคนรับเรื่องราวจากอินบ็อกซ์แล้วก็นัดเขามาแล้วเรื่องราวก็จะดำเนินตั้งแต่เขาเจอกันมันไม่มีบทไม่มีสคริปต์ไม่มีครีเอทีฟ
คือเป็นรายการสดผู้หญิงคนนี้โดนวิญญาณแฝงเข้ามาเราก็อึ้งเราเป็นนักแสดงอะไรพวกนี้เราต้องซ้อมกันหลายหลายครั้งเพื่อให้เป๊ะแต่นี่มันไปแบบรวดเดียวจบคนที่เข้าไม่รู้สึกตัวก็มีแต่บางคนเข้ายังรู้สึกตัวแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้สมัยก่อนลึกๆท็อฟฟี่คิดว่าเขาเตรียมกันท็อฟฟี่ใช่ครับแต่ตอนนี้เชื่อ 100% มีอยู่จริงถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาจริงๆถ้าเราเข้าไปช่วยกลัวไหมว่าจะเป็นการรับกรรมเขามาหรือเปล่าท็อฟฟี่จริงๆแล้วสิ่งพวกนี้น่ากลัวถ้าเป็นการโดนของหรือการโดนคุณไสยมันจะมีเอฟเฟกต์ต่อคนที่ช่วยเหลือแต่อาจารย์พูดอยู่แล้วว่ากรรมไม่สามารถแก้ไขได้แต่จะให้มันทุเลาเบาบางโดยให้เจ้าตัวขอขมากรรมเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมันไม่ได้เข้าไป 100% เต็มแค่เป็นแนวทางให้รู้ว่ากรรมของคุณคืออะไรมีไหมเวลาสามีไปถ่ายรายการดึกๆแล้วกลับมามีคนตามจูนมีตลอดมีทุกครั้งที่ไปช่วยตามเขามาตลอดถามว่ากลัวไหมก็กลัวท็อปฟี่ก่อนขึ้นรถก่อนลงรถตอนไปสถานที่น่ากลัวกลัวเราก็จะบอกแม่ย่านางของเราว่าเรามาแค่คนเดียวมาแค่สองคนนะไม่อนุญาตให้ใครขึ้นรถตามเรามาผู้ชายคนนี้หลงลูกตัวเองมากน้องเฮเดชื่อมาจากไหนท็อปฟี่เกมครับจูนมันเป็นเกมปลูกผักเล่นกันแม่จูนอยากมีลูกอีกกี่คนจูนตอนแรกอยากมีแต่พอเว้นมา2ปีไม่อยากมีแล้วตอนแรกที่เราคลอดมาหลายคนบอกว่ามีต่อเลยเราก็ขอพักก่อนได้ไหมแต่พอมาถึงตอนนี้เราควรมีต่อตั้งแต่แรกพอพักแล้วเราขี้เกียจชีวิตพี่ไปเกี่ยวอะไรกับพี่เปิ้ลนาคอนและกายรัชานนท์เขาขู่อะไรไว้ท็อปฟี่ช่วงที่เขาอยากมีคนที่สองเราก็ชั่งใจดูคนนี้ก่อนว่ายังไงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วช่วงโควิดพอดีแล้วค่าเทอมอะไรอีกเราอยากให้ดีเป็นคนไปเลยก็คุยกันเรื่องทำหมันเราก็ถามว่าเจ็บไหมเขาอธิบายจนเราเห็นภาพผมไม่กล้าที่จะทำหมันคือดีลกันถ้าทำหมันพี่ท็อฟฟี่ต้องเป็นคนทำท็อปฟี่ก็น่าจะเป็นพี่แล้วพี่เปิ้ลกับคุณกายเขาขู่มาว่าไงท็อปฟี่เขาบอกว่าเขากรีดแล้วตัดเขาผ่าเข้าไปตรงท่ออสุจิแล้วตัดอยู่ใต้อันทะเขาบอกวิธีการที่ตัดเขาไม่ได้ฉีดยาสลบเรารู้สึกตัวเขาแค่ฉีดยาชาเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันเหมือนโดนค้อนทุบเราเคยโดนเพื่อนแกล้งสมัยเรียนแค่หน่อยเดียวเราก็แย่แล้วพอพี่เปิ้ลกับพี่ไก่ว่าแบบนั้นกลัวไหมท็อปฟี่กลัวครับก็เลยเลิกล้มความตั้งใจที่จะทำหมันไปก็เลยใช้วิธีการป้องกันแบบธรรมชาติตอนแรกครอบครัวนี้ปังอยู่แล้วนะแต่พอมีเฮเดปังขึ้นไปอีกจูนตั้งแต่ท้องเขาจากที่หนูไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยก็ถูกทุกงวดเลยเห็นบอกว่าถูกบ่อยมากท็อปฟี่สถิติคือ7งวดติดแต่แบบงวดเว้น2งวดมาตั้งแต่ตอนท้องเยอะสุดได้กี่บาทจูนหลักล้านคือถ้าหนูซื้อทีหนูซื้อเยอะมากแบบ 2-300 ใบถูกสูงสุดรางวัลที่5ท็อปฟี่พี่ก็ถูกแต่เขาถูกเยอะกว่าเพราะถ้าผมซื้อเลขเดียวกับเขาถ้าเราดวงไม่ได้เดี๋ยวจะไปขัดดวงเขาคือเลขใครเลขมันแล้วเรามาวัดกันผัวกับเมียใครถูกเยอะกว่ากันสรุปแล้วเมียชนะคุณจูนเทปขายทุนใหม่ซื้อ 2-300 ใบจูนไม่เคยขาดท็อปฟี่ส่วนใหญ่จะไม่ขาดเพราะว่าถ้าถูกก็ถูกเยอะจูนอย่างมากก็เท่าทุนท็อปฟี่แต่ค่าซื้อเขาเราจ่ายนะเวลาถูกเขาเก็บมีอะไรจะบอกเมียไหมท็อปฟี่ถ้าถูกก็เอามาแบ่งบ้างจะได้ลงทุนให้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ให้เขาจ่ายเองแล้วให้เขาบริหารเองสองคนนี้อายุห่างกันเท่าไหร่ท็อปฟี่10ปีครับอย่างหนึ่งเลยทุกคู่ที่อายุห่างจะทะเลาะกันเรื่องเงินคู่นี้เป็นไหมท็อปฟี่บ้างความต่างของวัยเราอาจจะมีวิธีที่มันโบราณเขาอาจจะมีวิธีที่มันใหม่ๆของเขาเคยเห็นโดนงัดตู้เซฟท็อปฟี่
อันนั้นชะล่าใจไม่คิดว่าจะโดนกับตัวตอนนั้นหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนมาเก็บในเซฟหมดเพราะธนาคารเรารู้ว่าเดี๋ยวเรากดมาใช้เราก็เอาเข้าเซฟทั้งทองคำแท่งเงินพระเลี่ยมทองฝังเพชรทุกอย่างกระดูกแม่มันยังเอาไปเลยคือเขาเปิดในบ้านผมเลยครับกลับมาที่เสื้อผ้าโดนรื้องัดเซฟออกมาเลยคลิปสัมภาษณ์ท็อฟฟี่3.50 บาทThank you.